ในเช้าวันนี้นะครับขอให้เรามีโอกาสในการดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับแล้วก็อ่านไปด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่42นะครับข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับสดุดีนะครับบทที่42นะครับข้อที่1ถึง11นะครับบอกไว้ว่ากวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนเมื่อไหร่ข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงขอบพระคุณคือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยงจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะสรรยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำจอร์แดนภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่เนินมิซาที่ลึกกู่เรียกที่ลึกในเสียงน้ำตกของพระองค์ขึ้นและละลอกขึ้นทั้งสิ้นของพระองค์ถมทับข้าพระองค์แล้วกลางวันพระยาเวทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าว่าฉะไหนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ฉะไหนข้าพระองค์ต้องดำเนินไปอย่างทุกโศกเพราะการบีบบังคับของศัตรูพวกคู่อริเยาะเย้ยข้าพระองค์ดุจจะให้กระดูกของข้าพระองค์แหลกละเอียดเมื่อพวกเขาพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนจึงฝ่ออยู่ฉะไหนจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและพระเจ้าของข้าในเช้าวันนี้ให้เรานำหัวใจของเราในการอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์โปรดเปิดเส้นทางของพระองค์ให้จิตใจของเราทั้งหลายได้ตรงไปต่อพระเจ้านำหัวใจของเราทั้งหลายที่จะจดจ่ออยู่ต่อพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาโปรดให้เราทั้งหลายมีความพรักพร้อมในฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหลายจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ขอพระองค์โปรดเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราและกระตุ้นใจของเราและปลุกจิตในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายทั้งหลายจะยินดีต่อพระชนะคำของพระเจ้าที่จิตใจของเราจะเป็นเหมือนดินดีที่จะเกิดผลอย่างมากมายขอพระเจ้าเมตตาให้ไม่มีสิ่งใดแย่งชิงพระคำของพระเจ้าที่จะมาสู่ชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์พระสิริฤทธานุภาพเป็นของพระองค์ในเช้านี้เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสในการอ่านบทความนึงนะครับเขาได้พูดเกี่ยวกับอาการที่เรียกว่าความเครียดพี่น้องรู้จักความเครียดดีใช่ไหมฮะเชื่อว่าพี่น้องรู้จักคำว่าความเครียดนะครับในบทความนะฮะได้พูดว่าในขณะที่โลกของเราต้องเผชิญกับปัญหาหรือโรคระบาดต่างๆผู้คนมากมายย่อมได้รับผลกระทบนะครับทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่มากก็น้อยจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมในตอนนี้หรือว่าในสังคมทั่วไปเนี่ยก็กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันหรือว่าความเครียดนะครับบางคนอาจจะมีวิธีการทำให้ตัวเองผ่อนคลายแล้วก็สามารถเอาสิ่งนั้นออกไปได้แต่สำหรับบางคนนะครับก็ยังจมอยู่กับความเครียดเหล่านั้นทำให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันพี่น้องเคยเจอไหมฮะคนที่มีความเครียดและสิ่งนั้นส่งผลต่อชีวิตประจำวันคงจะลำบากน่าดูเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการมารู้จักกันนะครับว่าความเครียดนะครับหรือว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเราเข้าข่ายกับความเครียดระดับใดนะฮะถ้าเกิดพี่น้องมีความเครียดณตอนนี้นะฮะหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยให้เราลองดูนะครับว่าความเครียดของเราอยู่ในระดับใดนะครับความเครียดนะครับมักจะถูกกระตุ้นทางสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะครับรวมถึงสภาพร่างกายด้วยนะครับโดยความเครียดในบทความนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ mind state นะครับก็คือกลุ่มความเครียดต่ำนะครับมีความรู้สึกเบื่อหน่ายการตอบสนองเชื่องช้าลงนะครับขาดแรงกระตุ้นในการดำเนินชีวิตนะครับในความเครียดระดับที่2คือ moderate state นะครับคือความเครียดระดับปานกลางนะครับเป็นความเครียดที่อยู่ในระดับปกติสามารถหากิจกรรมที่ช่วยทำให้หายเครียดได้นะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ความเครียดระดับนี้นะครับกับระดับที่3นะครับเป็นความเครียดที่ชื่อว่า high stress นะครับคือความเครียดระดับสูงเกิดจากความเครียดที่มีต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับส่งผลให้เกิดความผิดปกติทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมอารมณ์ที่ฉุนเฉียวง่ายนะครับปวดศีรษะปวดท้องนะครับนอนไม่หลับมีพฤติกรรมรับประทานอาหารที่
เปลี่ยนแปลงไปจนมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันบางคนก็เบื่ออาหารใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าอาหารตรงหน้าจะดูน่าอร่อยก็ตามแต่ก็ไม่อยากกินนะครับหรือว่าในระดับที่4นะครับความเครียดนี้เรียกว่า severe state นะครับก็คือความเครียดระดับรุนแรงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มความเครียดนี้เนี่ยเป็นความเครียดระดับสูงก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่างๆที่ตามมานะครับอารมณ์อาจจะแปรปรวนง่ายนะครับถ้าเกิดเรามีอารมณ์ที่รู้สึกว่าแปรปรวนง่ายเนี่ยอาจจะลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าเราอยู่ในความเครียดระดับนี้หรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยอาจส่งผลต่อเขาเรียกว่าอาการทางจิตใจได้นะครับมีความบกพร่องในด้านการใช้ชีวิตประจำวันเมื่ออาจจะมีอาการที่นานเป็นวันๆหรือว่าเป็นเดือนๆหรือว่าเป็นปีก็เป็นไปได้นะครับซึ่งหากพี่น้องอยู่ในเกณฑ์นี้เนี่ยก็ขอให้ไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะช่วยทำให้เรามีวิธีการมากมายขึ้นที่จะสามารถลดความเครียดนะครับในบทความนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีความเครียดหลายระดับนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าแน่นอนใช่ไหมฮะเราอยู่บนโลกที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทำมีความรับผิดชอบบางอย่างเราจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่จะสามารถทำให้เราลดอาการความเครียดลงได้พี่น้องลองนึกนะครับว่าเมื่อเรามีความเครียดเนี่ยเรามีวิธีการอะไรบ้างที่จะสามารถลดความเครียดหรือความรู้สึกกังวลของเราลงได้นะครับในส่วนตัวเนี่ยก็มีวิธีการหนึ่งอยากจะนำเสนอนะครับก็คือการเตือนสติตัวเองนะครับว่าอย่าเพิ่งเครียดนะฮะบางทีใช่ไหมเวลาเรารับอะไรมาก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะเราก็คิดอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกเครียดกับมันแต่ว่าเราสามารถใช้วิธีการที่คุยกับตัวเองได้ว่าค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันเป็นยังไงแน่นะครับอย่างเช่นการเตือนสติเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นหรือลดความเครียดเท่านั้นแต่ว่าการเตือนสติตัวเองเนี่ยยังมีใช้ได้กับอีกหลายๆเรื่องด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายหลายอย่างในเดือนนี้ที่จะต้องมีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการเตือนตัวเองอยู่เสมอเนี่ยจะทำให้ปลายเดือนของเราไม่ช็อตใช่ไหมฮะไม่ต้องยืมคนอื่นใช่ไหมฮะเราจะสามารถบริหารการเงินของเราได้ดีนะครับจะทำให้เราสามารถใช้จ่ายในช่วงเวลาต่างๆที่มันยังไม่ถึงปลายเดือนได้อย่างรอบคอบขึ้นกับอีกอันนึงนะฮะเราสามารถใช้การเตือนสติตัวเองกับเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะครับพี่น้องเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมฮะหลายๆคนอาจจะมีความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักใช่ไหมครับการเห็นเราเห็นว่าหลายคนเนี่ยกำลังบางคนอาจจะอยากกินเค้กอยากจะกินของหวานอยากกินนู่นกินนี่ใช่ไหมอยากกินชาไข่มุกใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อความตั้งใจของเขาเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักนะครับทำให้การเตือนตัวเองของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถไม่กินสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการเตือนตัวเองเนี่ยก็มีประโยชน์ในหลายๆอย่างที่จะป้องกันตัวเราและทำให้เราคิดสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานะครับการเตือนสติตัวเองก็ยังเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้เรามีความมั่นคงแล้วก็สามารถตัดสินใจต่อการเผชิญปัญหาได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเราจะดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สามารถช่วยเราในการเตือนสติตนเองนะครับจากคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมีวิธีการนะครับก็คือการใช้คำถามอยู่3คำถามด้วยกันนะครับเห็นไหมนะครับในข้อที่1นะครับจากคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าเมื่อเราอ่านคัมภีร์ไป11ข้อเนี่ยเราเห็นแต่ละตอนใช่มั้ยฮะมีคัมภีร์ที่พูดเหมือนกันอยู่2ตอนก็คือในข้อที่5กับข้อที่11บอกว่าจิตใจเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่นะครับพี่น้องบอกกับตัวเองดีไหมฮะว่าจิตใจเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่นะครับพี่น้องบอกกับตัวเองด้วยกันนะฮะจิตใจเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่เอเมนนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพูดถึง2ครั้งด้วยกันที่พูดว่าจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนจึงฝ่ออยู่แล้วถ้าเราดูบทที่43เนี่ยยังพูดอีกครั้งนึงเพราะว่าเป็นบทที่ต่อกันนะครับคำว่าฝ่อในพจนานุกรมนะฮะก็มีโอกาสในการไปเสิร์ชมาฮะคำว่าฝ่อในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นความหมายมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือการเหี่ยวนะครับการฟุบการยุบการแฟบนะฮะกับอีกความหมายนึงเนี่ยเขาบอกว่าห่อเหี่ยวเสียขวัญแล้วก็กลัวซึ่งเป็นคำอธิบายที่ส่งผลต่อเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมครับเราเคยไหมฮะที่มีจิตใจที่ห่อเหี่ยวหรือว่าเสียขวัญหรือว่าหวาดกลัวอาจจะเคยใช่ไหมฮะเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือว่าไม่คาดฝันอาจจะมีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นพี่น้องลองคิดถึงภาพนะครับว่าถ้าใจของเราเนี่ยกำลังพองโตมีความสุขมากมายและมีเหตุการณ์บางอย่างแล้วทำให้เราค่อยๆฟีบลงค่อยๆหมดกำลังใจเริ่มสิ้นหวังลงเนี่ยคงเป็นสภาพหรือสภาวะที่น่าจะแย่น่าดูนะครับน่าจะรู้สึกไม่ดีมากๆนะครับผู้เขียนสดุดีในตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพจิตใจเช่นนั้นเช่นกันนะครับเขารู้สึกท้อแท้เพราะเขาตกไปเป็นเฉลยในต่างแดนนะครับอยู่ห่างไกลจากกรุงเยรูซาเล็มเขาอยู่ในชนชาติของพระเจ้าใช่ไหมอิสราเอลอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อเขาถูกโจมตีถูก
เอาไปเป็นเฉลยเนี่ยเขาก็อยู่ห่างไกลเขาไม่สามารถอาจจะมานมัสการพระเจ้าได้เหมือนเมื่อก่อนอาจจะใกล้ๆใช่ไหมพอคราวนี้อยู่ไกลมากแล้วไม่สามารถมีอิสระในการที่จะเข้าหาพระเจ้าได้พี่น้องครับการรู้สาเหตุของสภาพจิตใจของเราหรือสภาพจิตใจที่ฝ่อไปเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถป้องกันจิตใจของเราก่อนที่มันจะย่ำแย่ลงได้นะครับหรือว่าเพื่อจะชูใจของเราได้อย่างทันท่วงทีในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับให้เราเห็นถึงสาเหตุนะครับถึง3ประการด้วยกันนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้ใจของเราสามารถฝ่อไปได้มีอะไรบ้างนะครับในข้อ 1.1 นะครับใจฝ่อนะครับเพราะไม่ได้พบพระเจ้านะครับใจฝ่อเพราะว่าไม่ได้พบพระองค์ไม่ได้พบพระเจ้านะครับเราเคยใช่ไหมฮะเราอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เมื่อเราดำเนินชีวิตไปแล้วเราขาดประสบการณ์กับพระเจ้าเราขาดการใช้เวลากับพระเจ้าเรากลับรู้สึกห่อเหี่ยวและกลับมีปัญหาต่างๆเข้ามาเมื่อก่อนเราจะเจอปัญหานี้เราแก้ได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อเราไม่ได้ใช้เวลากับพระองค์ทำให้เราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนเดิมในสิ่งนี้ได้ยังไงนะครับเป็นเรื่องปกติที่ผู้เชื่อในพระเจ้าจะต้องมีความหิวกระหายพระเจ้านะครับจะต้องแสวงหาพระเจ้าที่จะพบพระองค์อยู่เสมอถ้าเราไม่หิวก็หายไฟวิญญาณนะครับนั่นอาจจะตีความได้อยู่2อย่างด้วยกันนะครับถ้าเกิดชีวิตของเรารู้สึกว่าเราไม่หิวก็หายไฟวิญญาณอาจจะต้องเช็ค2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกอาจจะเป็นชีวิตของเราเนี่ยอิ่มสมบูรณ์ด้วยการเข้าหาพระเจ้าคือชีวิตของเราแสวงหาพระเจ้าดีเรามีคุณภาพในการเฝ้าเดียวในการรู้จักพระเจ้าดีกับอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นความผิดปกตินะครับถ้าเกิดพี่น้องนึกถึงภาพของการหิวข้าวใช่มั้ยฮะถ้าเกิดเราหิวข้าวเนี่ยแล้วช่วงไหนเราไม่หิวเนี่ยเราอาจจะเริ่มผิดปกติแล้วใช่ไหมฮะอาจจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าความคลื่นไส้ทำให้เราไม่สามารถกินอาหารได้นะครับเราพบว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตของเราพบกับอาหารที่น่ากินน่าอร่อยใช่ไหมครับแต่ว่าเรากลับเบื่ออาหารและไม่อยากที่จะกินมันเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแต่ถึงยังไงเราก็ควรจะต้องกินอาหารใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่อยากกินก็ตามนะครับในซาอุดีนะครับบทที่42ข้อ1ถึง2บอกว่าได้พูดถึงสภาพนะครับว่ากวางน้อยกระเสือกกระสนหาริมทานน้ำฉันใดจิตใจของข้าก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้นจิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าเมื่อไหร่ข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักของพระเจ้าเห็นไหมฮะพระพีตอนนี้เมื่อเขาตกอยู่ในสภาพของความเป็นเฉลยอยู่ในการไม่มีอิสรภาพเขาอยากที่จะพบพระองค์แต่เขาไม่สามารถพบพระเจ้าได้ในสมัยพระพีเดิมนะครับชนชาติของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลเนี่ยจะเข้าหาพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อการที่เขาเข้ามาในพระวิหารถวายเครื่องบูชามาพบพระเจ้านะครับแต่เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้เขามีโอกาสที่จะแสวงหาพระเจ้าได้เลยนะครับทำให้เขาเนี่ยตกอยู่ในสภาพจิตใจแบบนี้แต่แตกต่างจากปัจจุบันใช่ไหมฮะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราแล้วเราเข้าใจว่าพระเจ้าของเราไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเลยเอเมนไหมครับพระเจ้าของเราไม่ได้ห่างไกลจากชีวิตของเราเลยและพระองค์ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในวิหารที่เราจะต้องไปวิหารถึงจะพบแต่พระเจ้าอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ใกล้เรานะครับในดาวิดเองนะฮะในพระคัมภีร์ได้พูดถึงดาวิดเชื่อว่าพี่น้องหลายคนรู้จักดาวิดใช่ไหมครับเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชนชาติอิสราเอลมากนะครับดาวิดเนี่ยเป็นผู้ที่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าเขาเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอนะครับแต่รู้ไหมครับว่าดาวิดก็เคยมีสถานการณ์แบบนี้เช่นกันสถานการณ์ของใจที่ห่อเหี่ยวใจที่ต้องการพระเจ้าแล้วไม่ได้พบพระองค์นะครับในสดุดีนะครับ143สดุดี143ข้อที่7นะครับบอกไว้ว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงรีบตอบข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ฝ่อไปแล้วขออย่าซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังหลุมรอนานะครับแล้วพี่น้องลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือโยบพี่น้องหลายคนรู้จักโยบใช่ไหมโยบเพิ่มพี่บอกว่าเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อนะครับเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเป็นคนที่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นการทดสอบทดลองนะครับในพระธรรมนะครับโยบบทที่23ข้อ9นะครับโยบ23ข้อ9บอกว่าข้างซ้ายที่พระองค์ทรงกระทำกิจข้าก็ไม่เห็นพระองค์ข้างขวาที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ข้าก็ไม่พบพระองค์ลองนึกสภาพของโยบนะฮะเมื่อเขาเจอปัญหาเจอความรุมเร้าของคนรอบข้างมากมายเขาแสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้ายังไม่ตอบเขาก็อาจจะทำให้เกิดสภาพจิตใจเหล่านี้นะครับหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เหล่านี้ที่เมื่อเราขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าแต่เรายังไม่เห็นการตอบสนองหรือว่ายังไม่เห็นการที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเรานะครับ
ี่น้องเขาอาจจะมีบางเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้ที่เราไม่พบพระองค์บ้างนะครับแต่ขอให้เรารู้อยู่เสมอว่าพระองค์ทรงได้ยินคำร้องทูลของเราอยู่เสมอแม้ว่าเราจะสัมผัสได้หรือเราสัมผัสไม่ได้แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้เรานะครับและเมื่อใจของเราฟอไปเมื่อไหร่นะครับจงแสวงหาพระเจ้าด้วยเต็มกำลังจนกว่าเราจะเห็นพระองค์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับตรงหน้าเราเอเมนไหมครับให้เราทั้งหลายรู้ว่าเมื่อจิตใจของเราฟอไปให้เราทั้งหลายแสวงหาพระเจ้าจนสุดใจจนสุดกำลังของเราและพระองค์ไม่เคยอยู่ห่างไกลเราเลยนะครับสิ่งที่สองที่อาจจะทำให้ใจของเราฝ่อไปได้นะครับก็คือใจฝ่อเพราะเกิดความทุกข์ใจนะครับแน่นอนว่าสภาพของความทุกข์ใจเนี่ยมีผลร้ายต่อการดำเนินชีวิตหรือว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับขณะชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นเฉลยนะครับเขาก็พบกับความทุกข์ใจหลายๆอย่างเช่นการขาดอิสรภาพการถูกกดขี่ข่มเหงการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะเขาคงไม่ได้ให้ค่าจ้างหรือว่าให้อาหารกินอย่างเหมาะสมใช่ไหมฮะเมื่อเป็นเฉลยก็ได้กินเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยู่บนความกดดันหรือการกดขี่นะครับเขายังมีความทุกข์ใจในการรอเป็นระยะเวลานานนะครับที่จะต้องรอคำตอบของพระเจ้าว่าเมื่อไหร่พระเจ้าช่วยเขาสักทีนะครับในข้อที่3นะครับบอกไว้ว่าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าข้าพระเจ้ากินน้ำตาต่างอาหารมีใครกินน้ำตาตัวเองเป็นอาหารไหมครับคงไม่มีใช่ไหมฮะแต่ภาพแบบนั้นเนี่ยคือภาพที่มันเศร้าจนแบบว่ามันมาทุกมื้อเลยนะครับมันมาทุกมื้อที่เรายังทุกข์ใจอยู่เสมอนะครับในบทความหนึ่งนะครับของคณะแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับได้พูดถึงความเจ็บป่วยได้พูดถึงภาวะหนึ่งนะครับที่เรียกว่าภาวะจิตสังคมของการเจ็บป่วยนะครับความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงหรือว่าเรื้อรังนั้นย่อมมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างมากโรคที่ไม่ร้ายแรงนะครับก็ยังส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วยในระยะหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ผู้ป่วยจะสามารถปรับตัวได้เองนะครับปรับตัวได้ไม่ยากและกลับคืนสู่การใช้ชีวิตปกติได้แต่คนที่รุนแรงเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นนะครับอาการซึมเศร้านะครับหรือว่าความกังวลมากนะครับพบในผู้ป่วยร้ายแรงอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยที่รักษาไม่หายนะครับและเรื้อรังทุกๆรายนะครับความหวาดกลัวและความรู้สึกสูญเสียสมรรถภาพที่ไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับตลอดจนความสิ้นหวังหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้เกิดการแยกตัวนะครับหรือว่ารู้สึกซึมเฉยเราจะเห็นหลายๆคนใช่ไหมเมื่อเขาอยู่ในโบสถ์สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขารักพระเจ้าดีดูมีความเชื่อดีแต่เมื่อเจ็บป่วยหนักๆเขาเริ่มรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังไปตามระยะเวลาแน่นอนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนี้เราเห็นว่าในความเจ็บป่วยของร่างกายเนี่ยส่งผลต่อจิตใจอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของเราก็ส่งผลโดยตรงกับจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเองว่าจิตใจของเราเนี่ยเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้จิตใจของเรามันฟอไปรู้สึกแย่ไปหรือรู้สึกสิ้นหวังขอให้เราเช็คตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองนะครับในพระคัมภีร์นะครับบทที่สดุดีบทที่40ข้อ12นะครับสดุดี40ข้อ12บอกว่าเพราะความทุกข์ยากนับไม่ถ้วนได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ความชั่วของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์ใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไปพระผีว่าความทุกข์นับไม่ถ้วนได้ล้อมข้าพระองค์ไว้นะครับเป็นความทุกข์ใจที่ผู้เขียนสดุดีตอนนี้รู้สึกเช่นกันนะครับเราเห็นว่าการเจอปัญหาที่เยอะนะครับและยาวนานนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจของเรานะครับทำให้เกิดความห่อเหี่ยวไปได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเข้มแข็งขึ้นในองค์พระเจ้าเมื่อทั้งหลายเข้มแข็งเมื่อทั้งหลายมีกำลังที่เพียงพอเนี่ยหลายครั้งทำให้เราสามารถเผชิญปัญหาที่หนักได้ใช่ไหมฮะแต่หลายครั้งในความเหนื่อยอ่อนความอ่อนล้าของเราเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเผชิญหรือจัดการกับปัญหาได้ดีมากนักเราลองนึกภาพง่ายๆนะครับมีใครเคยโมโหหิวไหมฮะนะครับหรือว่ามีใครแบบนอนไม่ค่อยพอแล้วรู้สึกงุดหงิดไหมฮะสิ่งนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเช่นกันว่าเมื่อในขณะที่เราพร้อมเราสามารถเผชิญปัญหาหรือสิ่งต่างๆได้ดีแต่ขณะที่เรารู้สึกไม่พร้อมนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอกำลังที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราหนักเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าและจงหวังใจในพระเจ้าความทุกนั้นเป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งนะครับในสดุดีนะครับบทที่30ข้อ5นะครับสดุดี30ข้อ5บอกว่าเพราะความกิ้วของข้าเพราะความกิ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตก
การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาในเวลาเช้านะครับพี่น้องฮะเมื่อเราหลับตานอนเช้าปุ๊บก็เจอกับความยินดีจะเกิดขึ้นพระคัมภีร์จะให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นเป็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเมื่อการตอบคำถามมาจากพระเจ้าความทุกข์ต่างๆมันจะหายไปนะครับในโรมบทที่8ข้อ28นะครับได้บอกถึงความเชื่อที่ทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมมันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าในโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมมันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องเชื่อแบบนั้นเอเมนมั้ยครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเลยร่วมกันก่อผลดีให้เราทั้งหลายจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าและในอีกข้อนึงนะครับใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13นะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกไว้ว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านทั้งหลายต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงมีทางออกด้วยเมื่อพวกท่านมีกำลังทนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมองดูและคอยดูชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอย่าให้จิตใจของเราฝ่อไปเพราะความทุกข์ใจของเราแต่ให้เราฮีลตัวเองดีไหมฮะให้ทั้งหลายได้กระตุ้นและเตือนสติของเราว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับในข้อ 1.3 นะฮะเหตุผลที่3ที่ทำให้ใจของเราฝ่อไปได้เนี่ยก็คือใจฝ่อเพราะเจอคำเยาะเย้ยนะครับพี่น้องเคยเจอคำเยาะเย้ยไหมฮะคำถักถางคำดูหมิ่นไหมฮะเชื่อว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเคยเจอบ้างนะครับชนชาติอิสราเอลเนี่ยจิตใจย่ำแย่ลงเพราะเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นกันนะครับในสดีนะครับถ้าเราดูในข้อที่3กับข้อที่10นะครับจะบอกว่าข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืนขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่านะครับว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับพี่น้องลองคิดดูนะฮะมีคนพูดกับเราวันแล้ววันเล่าเลยพระเจ้าไม่เห็นช่วยสักทีเลยไหนบอกว่าพระเจ้าดีนะครับเราอาจจะเจอคำเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับในข้อที่10บอกว่าคู่อริเยาะเย้ยข้าพระองค์ดุจจะให้กระดูกของข้าพระองค์แหลกละเอียดเมื่อพวกเขาพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่าพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับพระคัมภีร์ได้บรรยายความทุกข์นี้นะฮะออกมาเป็นภาพของดุจจะให้กระดูกของข้าพระองค์แหลกละเอียดนะครับกระดูกเป็นสิ่งที่แข็งใช่ไหมฮะนะครับกว่ามันจะหักได้เนี่ยมันก็คงต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงใช่ไหมครับแต่ว่าในภาพทำให้เราเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันบดขยี้จิตใจของเขาให้เขาฝ่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องฮะเราอาจจะเคยมีสิ่งที่อาจจะเกิดความเยาะเย้ยหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เรานั้นจิตใจที่เรามั่นคงอยู่ในพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้ามันห่อไปมันรู้สึกห่อเหี่ยวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคำพูดนะครับเรารู้ว่าคงไม่มีใครชอบคำดูถูกใช่ไหมฮะเราเองก็คงไม่ชอบเหมือนกันคำดูถูกใช่ไหมครับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือคำเยาะเย้ยหรือคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อจิตใจของเราเลยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้เราใช้คำพูดเหล่านี้เพื่อทำลายกันและกันเช่นกันนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ใจของคนที่กำลังมีความหวังในพระเจ้าได้หมดหวังไปก็ได้นะครับหลายครั้งเนี่ยคำพูดนะครับทำลายความมั่นใจของคนได้เปลี่ยนความมั่นใจเป็นความสงสัยได้นะครับคำพูดเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อคนที่ได้ยินและได้ฟังนะครับเราคงเคยมีประสบการณ์ว่าคำพูดบางคนเนี่ยมีพลังแล้วทำให้เรามีกำลังใจก็ได้หรือทำให้สูญเสียกำลังใจก็ได้นะครับในยากอบนะครับบทที่3ข้อที่5บอกว่าลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตคิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้นะครับในพระคัมภีร์อีกตอนนึงนะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ29นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ29บอกว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะขอให้จิตใจของเราแล้วก็ความหวังในชีวิตของเรารู้อยู่เสมอว่าจิตใจของเราเข้มแข็งพอที่จะสามารถเผชิญกับคำพูดต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตของเราได้นะครับอย่าให้คำพูดเหล่านั้นนะครับของคนต่างๆเนี่ยให้เราอย่าให้เราเก็บมาคิดจนเราขาดสันติสุขนะครับถ้าคำพูดนั้นไม่ได้เสริมสร้างหรือไม่ได้พาเราให้จำเริญเติบโตขึ้นในทางของพระองค์อย่าให้จิตใจของเราสูญเสียกำลังใจเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยนะครับเราทั้งหลายต้องเลือกนะครับที่จะกรองสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องฮะเวลาเราดูทีวีใช่ไหมครับอาจจะมีบางสถานการณ์ใช่ไหมเมื่อเราดูทีวีแล้วเจอช่องที่ไม่ชอบ
เราก็เปลี่ยนช่องได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราถ้าเรากองความคิดของเรามาคำพูดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามาแล้วสิ่งนั้นไม่ดีก็เอาออกไปไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้นะครับอย่าให้ใจของเราฝ่อไปเพราะคำพูดของคนรอบข้างแต่จงเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อแม้ยังไม่ได้เห็นการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าก็ตามเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่าเชื่อใจเอเมนไหมครับในฮีบรูนะฮะบทที่11ข้อที่1นะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกแน่ใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความมั่นคงจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่มองเห็นแล้วแต่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าคือความเชื่อแม้ขณะที่เรายังไม่เห็นแต่เรายังมั่นใจในพระเจ้าแม้เจอคำต่อต้านคำดูหมิ่นคำเยาะเย้ยแต่สิ่งนั้นยังมั่นคงในจิตใจของเรานะครับในซามูเอลนะ1ซามูเอลบทที่17ข้อ32บอกว่าดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของใครฝ่อไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้เหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องจำได้ใช่ไหมฮะเป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดกำลังต่อสู้กับยักษ์ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นชายที่สูงหลายสูงมากนะฮะชื่อโกลิแอธนะครับดูร่างกายกำยำเป็นนักรบนะครับหลายๆคนเนี่ยถูกใจของเขาฝ่อไปเพราะถูกคำเยาะเย้ยคำถากถางจากโกลิแอธนะครับแต่ดาวิดไม่ได้ถูกส่งกระทบต่อจิตใจแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวิดได้หนุนใจคนที่กลัวคำข่มขู่นะครับว่าจงมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าที่เราเชื่อยิ่งใหญ่กว่านั้นแน่นอนเอเมนไหมครับวิธีการที่เราจะดูการชูใจในชีวิตของเรานะเราเห็นว่า3อย่างนี้อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราและมีวิธีการชูใจของเรายังไงบ้างจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเมื่อเราห่อเหี่ยวเมื่อใจของเราแย่ไปจงหวังใจในพระเจ้านะครับพี่น้องบอกตัวเองด้วยกันว่าจงหวังใจในพระเจ้าเอเมนครับความหวังใจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงจากภายในนะครับความวางใจและความมั่นใจในพระเจ้านะครับคือการที่เราเลือกที่จะวางความกังวลของเราลงต่อพระองค์ในพระคัมภีร์บอกเราว่าในสภาวะที่ใจของเราฝ่อหรือห่อเหี่ยวหรือหมดหวังพระคัมภีร์บอกให้หวังใจในพระเจ้าคือการละสายตาของเราจากปัญหาที่เรามองอยู่ไปสู่การมองที่พระเจ้าหลายครั้งเมื่อเรามองสิ่งตรงหน้าแล้วมันเครียดบางทีเราก็ต้องไปมองอย่างอื่นบ้างใช่ไหมต้องไปผ่อนคลายความเครียดบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราหลายรู้จักพระเจ้าเมื่อเราเกิดปัญหาขึ้นอย่าเรามัวแต่มองแต่ปัญหาแต่เรามองที่พระเจ้าของเรานะครับเมื่อเรามองที่ปัญหานะครับสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตเกินกำลังของเราแต่เมื่อเรามองที่พระเจ้าสิ่งนั้นจะเล็กไปสำหรับพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับในลูกาบทที่1ข้อ37บอกไว้ว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้พี่น้องมั่นใจแบบนั้นได้มั้ยครับว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้นะครับในมาระโกนะครับบทที่10ข้อ27นะครับมาระโกบทที่10ข้อ27บอกไว้ว่าพระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพี่น้องมั่นใจแบบนั้นเอเมนไหมครับว่าพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่มีสิ่งใดเกินกำลังพระเจ้าพระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่งนะครับให้เรามั่นใจในพระเจ้าว่าบอกตัวเราเองอยู่เสมอว่าจงหวังใจในพระเจ้านะครับและมีสันติสุขและลื่นเลิงยินดีเพราะการปลดปล่อยและการช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาแน่นอนนะครับในข้อที่สองนะครับข้อที่สองฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในนะครับพระพีก่อนหน้านี้บอกว่าฉะไหนเจ้ายังฝ่ออยู่ใช่ไหมฮะความรู้สึกที่มันเคยมีความหวังกับหมดหวังแต่พระพีในตอนนี้บอกว่าฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในนะครับทำไมใจของเราจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในทำไมชีวิตของเราที่ดูรักพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าหลายครั้งจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในนะครับในพจนานุกรมนะฮะก็ได้อธิบายคำว่ากระสับกระส่ายนะครับไว้ว่าความหมายของมันคือการอยู่ไม่สุขนะครับความกังวลกังวายใจความร้อนใจความทุรนทุรายนะครับพี่น้องเคยมีอาการกระสับกระส่ายแบบนี้ไหมฮะเชื่อว่าอาจจะเคยมีบ้างใช่ไหมครับอย่างน้อยก็อาจจะเป็นตอนเด็กๆใช่ไหมฮะที่เราอาจจะไม่ได้ของเล่นนะครับหรือว่าไม่ได้หลังใจของเรานะครับพี่น้องฮะเวลาที่เรามีอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะคิดอะไรได้ไม่ค่อยถี่ถ้วนเนาะนะครับเวลาที่เรากังวลกังวายกับบางเรื่องเนี่ยถึงแม้เรื่องนี้เราอาจจะเคยทำแล้วหรือเคยเจอแล้วแต่เมื่อเรากังวลกังวายเนี่ยทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถี่ถ้วนหรือว่าทำให้เราความร้อนใจมันคอยผลักดันเราให้เรารีบที่จะตอบสนองหรือว่าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างออกไปนะครับอย่างไม่รอบคอบเนาะเพราะฉะนั้นเรามักจะ
อยู่ในสภาพจิตใจแบบนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในสภาพจิตใจแบบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตใจเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เป็นดั่งใจเราใช่ไหมฮะเราอาจจะนึกภาพง่ายๆนะครับเวลาเด็กน้อยนะฮะต้องการของเล่นนะครับหรือว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ถูกห้ามนะเพราะว่ามันเกินเวลาแล้วหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กก็จะกระสับกระส่ายใช่ไหมฮะบางทีก็ลงไปนอนกับพื้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าการกระสับกระส่ายเนี่ยอาจจะเป็นเกิดจากการที่เราไม่ได้ถูกตอบตามใจของเรานะครับพระคัมภีร์ให้มุมมองเกี่ยวกับความกวนกวายไว้ในหลายๆตอนนะครับจากพระคัมภีร์นะครับในมัทธิวนะครับบทที่6ข้อ34บอกว่ามัทธิวบทที่6ข้อ34บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่ากวนกวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีความกวนกวายของมันเองแต่ละวันก็มีความทุกข์พออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าใครที่เป็นนักสะสมนะครับขออย่าให้เราสะสมความโกรธกวายไว้ในใจของเราเห็นไหมครับอย่าให้ความโกรธกวายของเราเนี่ยมันอยู่ในใจพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นในชีวิตของเรานะครับอีกข้อนึงนะครับสุภาษิตบทที่12 ข้อ 25นะครับสุภาษิตบทที่12 ข้อ 25บอกว่าความโกรธกวายในใจถ่วงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดีนะครับความโกรธกวายในใจถ่วงเขาลงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ความกวนกวายหรือความทุกข์ใจหรือการกระสับกระส่ายนั้นทำให้สภาพปกติของเราถูกถ่วงลงนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับสาเหตุที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทำไมใจของเราจึงกระสับกระส่ายหรือวิตกกังวลหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเจอปัญหาที่มากนะครับหลายครั้งเนี่ยปัญหาที่มากเนี่ยก็ทำให้เราทั้งหลายกระสับกระส่ายหรือวิตกกังวลหรือกวนกวายได้จากพระคัมภีร์นะครับจากพระคัมภีร์ในสดุดี42 ข้อ 7บอกว่าที่ลึกที่ลึกนะฮะกูเรียกที่ลึกนะครับในเสียงน้ำตกของพระองค์นะครับคลื่นและละลอกคลื่นทั้งสิ้นของพระองค์ถมทับข้าพระองค์มีใครไหมฮะเคยเจออาจารย์สั่งงานแล้วรู้สึกถมทับขนาดนี้เลยเคยถูกงานถมทับเราขนาดนี้เลยนะฮะก็อาจจะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันเนาะว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเยอะไปหมดเลยเราจะต้องทำอะไรก่อนดีนะครับปัญหาที่มากมายที่ถาถมเข้ามาเนี่ยอาจทำให้เราไม่พร้อมที่จะจัดการกับมันได้นะในประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในการทำงานนะครับในการทำงานในช่วงหนึ่งก็มีขณะที่เราทำงานบางงานอยู่ก็มีอีกหลายๆงานที่เพิ่มเข้ามาหลายๆงานเยอะมากแล้วก็แต่ละงานเนี่ยก็มีกำหนดเวลาว่าจะต้องส่งวันนั้นนะต้องส่งวันนี้นะแล้วก็จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะครับในช่วงเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกมีความเครียดนะแล้วก็กดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนบางทีก็แสดงออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะมีความหงุดหงิดหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับตอนนั้นพระเจ้าก็คุยด้วยนะจนในที่สุดพระเจ้าก็คุยกับผมนะว่าให้เราหาวิธีในการจัดการนะครับในช่วงนั้นถ้าจำได้เนี่ยที่ผมจำได้เนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่โควิดมาใหม่ๆนะครับและการเรียนที่อะไร ที่ทุกอย่างที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยอยู่ๆต้องปรับเป็นออนไลน์หมดเลยแล้วก็ในที่เราทำงานเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีห้องที่ต้องเปิดเยอะมากที่ต้องทำเป็นระบบออนไลน์คนนั้นเรียกทีคนนี้เรียกทีรู้สึกว่ามันถูกเล้าไปหมดเลยนะถูกกระตุ้นกระวายหมดเลยตอนนั้นพระเจ้าคุยด้วยว่าให้เราหาวิธีในตอนนั้นนะครับก็ได้ทำสิ่งหนึ่งก็คือการลิสต์สิ่งที่ตัวเองต้องทำลงไปในกระดาษนะครับแล้วก็งานทั้งหมดที่อยู่ในสมุดแล้วก็ดูว่าไหนต้องทำก่อนไหนทำที่หลังจนสุดท้ายเราก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วงานทั้งหมดเรามีเท่าไหร่บ้างจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเพียงแค่จำได้ว่างานของเรามันเยอะงานของเรามันยุ่งมันมากจนเกินที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่หลายครั้งพอเราเขียนแล้วเราจะรู้เลยว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดก็ได้หรือมันจะไม่ได้แก้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการจำงานที่ไม่หมดเนี่ยนะครับเราอาจจะไปทำได้เพียงแค่ว่ามันยุ่งนะครับแต่ว่าเราทั้งหลายมั่นใจใช่ไหมครับว่าเมื่อเราทั้งหลายแสวงหาพระเจ้าพระองค์จะให้วิถีทางและทางออกแก่เราทั้งหลายที่สามารถเผชิญกับความกวนกวายความทุกข์ใจได้นะครับในพระคัมภีร์นะครับได้หนุนใจเรานะครับในสดุดีนะครับ46 ข้อ 10-11นะครับสดุดีบทที่46นะครับข้อ10ถึง11บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นกำบังอันแข็งแกร่งของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเราสามารถใช้คำนี้ได้เช่นกันพระคัมภีร์ไม่ได้พูดกับเพียงแค่คนอิสราเอลเท่านั้นแต่พระเจ้าพูดกับประชากรของพระองค์อย่างเช่นเราเช่นกันว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าในฟิลิปปีนะครับบทที่4ข้อที่6-7นะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ6-7บอกว่าอย่ากวนกวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลให้
ทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นะครับพระคัมภีร์ว่าอย่าโกงกวนในสิ่งใดๆเลยแต่ว่าให้เราทูลต่อพระเจ้าให้เราเข้าหาพระเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าปัญหาเหล่านั้นแก้เลยทันทีแต่พระคัมภีร์บอกว่าสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะมาคุ้มครองจิตใจของเราปกป้องเราเป็นเหมือนกำบังที่แข็งแกร่งในชีวิตของเรานะครับในมัทธิวนะครับบทที่6ข้อ7ถึง8มัทธิวบทที่6ข้อ7ถึง8บอกไว้ว่าแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจะทรงโปรดฟังอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งใดที่พวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบอยู่ก่อนที่ท่านจะทูลขอพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้ชีวิตของเรารู้สึกพังเพราะปัญหาแต่ว่าให้เราเข้มแข็งขึ้นโดยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าขอให้เรามั่นใจอยู่เสมอในพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์เสมอในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้ความซื่อสัตย์ของพระเจ้านั้นเป็นความมั่นคงในจิตใจของเราอยู่เสมอนะครับเราดูด้วยกันนะครับในข้อ 2.2 นะครับการกระสับกระส่ายนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่รับการช่วยเหลือนะครับหลายครั้งการกระสับกระส่ายหรือความกังวลกังวายเกิดขึ้นเพราะว่ามันมาไม่ทันเวลาของเราสักทีเคยไหมฮะเวลาเราจะรีบไปธุระแต่ว่ารถยังไม่มาสักทีนะครับสิ่งนั้นจะไม่มาสักทีสิ่งนี้ยังไม่สำเร็จสักทีจะต้องส่งงานแล้วงานยังไม่เสร็จสักทีเลยนะครับอาจจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแต่พระคัมภีร์ในข้อ9เนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าทูลพระเจ้าพระศิลาของข้าพเจ้าว่าฉะไหนพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์ฉะไหนข้าพระองค์ต้องดำเนินไปอย่างทุกโศกเพราะการบีบบังคับของศัตรูพี่น้องเห็นไหมครับว่าฉะไหนก็คือทำไมนะครับพระองค์ทรงลืมข้าพระองค์นะครับทำไมข้าพระองค์ต้องเผชิญกับความทุกโศกนะหลายครั้งความรู้สึกหรือคำพูดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าการช่วยเหลือของพระเจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นตามใจของเราแต่ว่าสิ่งนั้นยังต้องรอเวลาอยู่นะครับเราเห็นความทุกข์ใจที่ยังไม่รับการตอบคำอธิษฐานยังไม่เห็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมดาในชีวิตของเราเช่นกันว่าเมื่อเราเผชิญปัญหาเราจะเจอความรู้สึกทางจิตใจแบบนี้เช่นกันนะครับเมื่อปัญหาหรือสถานการณ์เกิดขึ้นและแก้ไม่สักทีนะครับก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าบางครั้งเราต้องการความช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือนั้นก็ไม่มาสักทีก็อาจจะทำให้เรากระสับกระส่ายหรือวิตกกังวลได้นะครับในพระคัมภีร์สดุดีนะครับในหลายๆตอนเนี่ยได้ระบายความรู้สึกต่อพระเจ้าเราเห็นว่าผู้เขียนสดุดีมีหลายตอนใช่ไหมที่บรรยายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขานะครับแต่ตอนสุดท้ายของพระธรรมแต่ละตอนนะฮะเราจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าการสื่อสารที่เขาเขียนลงมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับจากความรู้สึกที่พังผูด้วยความวิตกกังวลความเครียดความรู้สึกแย่กลับกลายเป็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของเราเช่นกันในสดุดีนะครับ46ข้อที่1สดุดี46ข้อที่1นะครับบอกไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากเพราะฉะนั้นนะครับให้เรามั่นใจในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมอยู่ไม่มีสิ่งใดสายเกินไปสำหรับพระเจ้าแต่พระองค์ทรงเฝ้าจับตามองชีวิตของเราและพระองค์ทรงรู้ว่าเวลาไหนที่เหมาะสมในชีวิตของเรานะครับหลายครั้งอาจจะมีคำถามเหมือนกับโยบใช่ไหมว่าพระเจ้าทำไมไม่ตอบสักทีทำไมไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นสักทีแต่ว่าเราเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วพระพรหรือสิ่งดีเกิดขึ้นในเวลาของพระองค์นะครับดังนั้นนะครับปัญหาที่ยังไม่รับการแก้ไขอาจจะทำให้เรากระสับกระส่ายแต่ขอให้เราสงบนิ่งและนิ่งเสียนะครับเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าอย่ากระสับกระส่ายเลยอย่ากังวลเลยจงมั่นคงในพระเจ้านะครับวิธีการนะครับในการชูใจที่จะช่วยเราจากการกระสับกระส่ายนะครับในพระคัมภีร์ใช่ไหมเราเห็นในข้อที่4กับข้อที่6บอกว่าเมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องนะครับด้วยเสียงขอบพระคุณคือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยงข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ฟออยู่ภายในเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์จากดินแดนแห่งแม่น้ำจอร์แดนและภูเขาเฮอร์โมนตั้งแต่มิซานะครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นว่าเมื่อเขาระบายความในใจต่อพระเจ้าเมื่อเขาเข้าหาพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าทรงทำให้เขาระลึกถึงนะครับถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเคยกระทำคือทำให้เกิดการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นทำให้เกิดความยินดีเกิดขึ้นทำให้เกิดการขอบพระคุณเกิดขึ้นนะครับเมื่อจิตใจของเราไม่มั่นคงการที่เราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำและสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นนั้นทำให้จิตใจของเราถูกปรับให้จากความไม่มั่นคงให้มั่นคงในพระเจ้าเพราะ
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเข้มแข็งและเป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะช่วยเราในยามยากลำบากนะครับในสดุดีนะครับบทที่143ข้อ3ถึง6นะครับบอกว่าเพราะศัตรูไล่กวดข้าพระองค์เขาขยี้ชีวิตของข้าพระองค์ลงถึงดินเขาทำให้ข้าพระองค์อยู่ในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้วจิตวิญญาณของข้าพระองค์จึงอ่อนละอาภายในใจของข้าพระองค์ก็กลัวลานข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าข้าพระองค์ใคร่ควรวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์ตึกตองถึงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพระองค์ชูมือทั้งคู่ของข้าพระองค์ไปยังพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์จากแผ่นดินที่แห้งผากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของเราเกิดสถานการณ์แบบนี้ที่มันรู้สึกอยู่ในที่มืดไปหมดเลยอยู่ในสถานการณ์ที่มันเหมือนพื้นดินที่แห้งผากจงหวังใจในพระเจ้าและจงมั่นใจในพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและมั่นคงนะครับให้เราชูมือของเราเหยียดตรงต่อพระเจ้าและการช่วยเหลือของพระองค์จะมาถึงชีวิตของเราเหมือนในมัทธิวใช่ไหมฮะบทที่7ข้อที่7ถึง8หลายคนจะจำได้และท่องได้ใช่ไหมว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วพระองค์จะทรงเปิดให้แก่เขาเราเห็นว่าแอคชั่นที่เกิดขึ้นจากการกระทำบางอย่างการขอใช่ไหมฮะสิ่งนั้นพระเจ้าทรงตอบนะครับเมื่อเราเคาะพระเจ้าทรงเปิดประตูให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็จะเข้มแข็งขึ้นโดยพระองค์ไม่ใช่เข้มแข็งขึ้นโดยความมั่นคงทางฐานะของชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราทั้งหลายวิตกกังวลแต่เมื่อเราพบปัญหามากมายขอให้ใจของเรานิ่งสงบอยู่ต่อพระเจ้าในการช่วยเหลือของพระองค์และเหมือนทุกๆครั้งที่เราผ่านมาได้ในอดีตในอดีตพระเจ้าทรงซื่อสัตย์และช่วยเราอย่างไรปัจจุบันและอนาคตพระองค์จะดูแลชีวิตของเราอย่างนั้นแน่นอนแน่นอนนะฮะในกรมธรรม์หรือว่าสิ่งต่างๆในการทำเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะมีแค่ช่วงระยะเวลาที่ประกันคุ้มครองใช่ไหมหรือบางสิ่งบางอย่างคุ้มครองเราแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงดูแลตลอดชีวิตของเราและจนจากโลกนี้ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าพระเจ้าทรงดีอย่างไรในชีวิตของเราเมื่อเกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นขอเราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรนะในชีวิตของเราพระเจ้าทรงดีอย่างไรในชีวิตของเรานะครับในข้อที่3นะครับคำถามที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดนะครับคำถามใน2ข้อก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่ไม่มีมูลอะไรเลยถ้าเกิดว่ามันขาดซึ่งคำถามที่3นะครับเราต้องตั้งคำถามในชีวิตของเราอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเรานะครับ2คำถามก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถเตือนและชูใจของเราได้จริงๆนะครับถ้าหากขาดคำถามนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเราในสดุดีนะครับบทที่46ข้อ10ถึง11บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางแผ่นดินโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้านะครับทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่เพราะนั้นให้เราทั้งหลายนิ่งเสียและรู้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราแน่นอนนะครับการที่เราจะตอบคำถามนี้ได้อย่างมั่นใจนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดเนี่ยขาดไม่ได้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการมีประสบการณ์กับพระองค์ใช่ไหมฮะถ้าเกิดวันนี้เราเพียงแค่รู้ว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระเจ้าดีแต่เราไม่เคยมีประสบการณ์สิ่งนั้นไม่สามารถสร้างความมั่นใจในชีวิตของเราได้จนกระทั่งเรามีประสบการณ์กับพระองค์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่เรารู้จักพระเจ้าเราต้องแสวงหาพระองค์นะฮะก็มี4ข้อย่อยๆนะครับที่จะมีโอกาสในการดูกันจากพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปตอนแรกนะครับก็คืออย่างแรกคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนเราเห็นคนเก่งๆในโลกนี้มากมายใช่มั้ยฮะที่เขาทำสิ่งต่างที่เกิดการปฏิวัติประเทศปฏิวัติสังคมหรือปฏิวัติโลกได้แต่สิ่งนั้นเนี่ยเขาอยู่เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งถึงแม้คนนั้นจะเก่งมากมายเพียงใดก็ตามวันหนึ่งเขาจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าไม่เหมือนกับคนที่เก่งๆในโลกนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และทรงพระชนอยู่เป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เรานมัสการและเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตและเป็นพระเจ้าของผู้ที่มีชีวิตเช่นกันเพราะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าของผู้ที่มีชีวิตในฝ่ายวิญญาณคือรู้จักพระเจ้านะครับในข้อที่2บอกว่าจิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนคำพูดนี้นะฮะอยู่บนพื้นฐานของการที่เขารู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้ชีวิตของเรามั่นใจแบบนี้เช่นกันว่าพระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะครับการที่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่แสดงถึงอะไรบ้างนะฮะก็แสดงถึงพระราชกิจของพระองค์ยังกระทำอยู่พระองค์ยังทำอยู่เสียงที่เราพูดต่อพระองค์พระองค์ทรงได้ยินอยู่สิ่งที่พระองค์ทรงพูดกับเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเสียงของพระเจ้าและพระเนตรของพระองค์ทรงมองดูอยู่คนตายแล้วไม่สามารถมองเห็นคนตายแล้วไม่สามารถได้ยินคนตายแล้วไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้แต่พระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าของเราสามารถทำได้ในสิ่งที่ต่อมานะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดนะครับก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพระเจ้าไม่เพียงแค่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดด้วยนะครับ
มีคนมากมายที่เก่งและมีทักษะมีความสามารถมากแต่หลายครั้งเนี่ยหลายคนเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยเราใช่ไหมฮะหรือไม่สามารถทำอะไรสามารถตอบสนองหรือช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่พระเจ้าทรงเป็นก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าไม่เพียงแค่ดีมีทักษะมีความสามารถสิ่งต่างๆที่ดีแต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมจะช่วยกู้และช่วยเราให้รอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าจะปลดปล่อยเราออกจากความบาปและพระเจ้าจะทรงพาเราให้พ้นจากปัญหาต่างๆนะครับในข้อ 3.3 นะครับก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระศิลานะครับเราจะเห็นนะครับว่าคำพูดหนึ่งที่พระคัมภีร์ใหม่นะครับพระเยซูคุยกับเปโตรใช่ไหมฮะว่าท่านคือซีโมนนะครับและคือศิลาพลังแห่งความตายจะไม่สามารถทำอะไรเหลือท่านได้สิ่งนี้เราต้องเห็นว่าความมั่นคงของศิลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แข็งแรงนะครับพี่น้องฮะมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งใช่ไหมฮะว่าพูดถึงการสร้างบ้านระหว่างสร้างบ้านบนดินทรายกับสร้างบ้านบนศิลาถ้าเกิดเราเลือกบนสร้างบ้านบนดินที่มันเปียกดินที่เคยทำนามาก่อนไม่เคยมีการถมดินเลยพี่น้องจะสร้างบ้านบนที่เหล่านั้นไหมฮะก็คงตัดสินใจยากใช่ไหมฮะคงจะถมดินก่อนให้มันแข็งแรงมั่นคงก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระศิลาคือเป็นพระเจ้าที่มีความมั่นคงนะครับเป็นพระเจ้าที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าศัตรูของเราหรือปัญหาของเราจะยิ่งใหญ่หรือดูแข็งแรงแค่ไหนก็ตามไม่สามารถเอาชนะพระเจ้าได้นะครับ 3.4 นะครับสุดท้ายนะครับก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราในข้อก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะดูดีทั้งหมดเลยแต่สิ่งนั้นเนี่ยจะไม่สามารถส่งผลหรือการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเราได้ถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่พระเจ้าของเราถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนอื่นหรือเป็นสิ่งอื่นจะไม่ได้เกิดผลกับเราเลยเราเห็นว่าหลายคนใช่ไหมเป็นมีลูกหลานคริสเตียนเราคาดหวังให้เขาทั้งหลายรู้จักพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองเอเมนไหมครับเราเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะรู้จักพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองและเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของเรานะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าถ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และกระทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่พระเจ้าของเราสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราไม่ได้หรือสิ่งนั้นก็ไม่สามารถทำให้ใจของเราที่มันห่อเหี่ยวอยู่ดีขึ้นได้แต่สิ่งนี้นะครับทรงพระเจ้าทรงกระทำกิจในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักเรานะครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเห็นคุณค่าเราเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้าผู้ให้พรแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นองค์จอมเจ้านายเป็นพระบิดาอิรันเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้สถานการณ์จะดูยากเย็นเข็นใจหรือยากลำบากแค่ไหนพระพี่บอกว่าเป็นเหมือนกับภูเขาที่มันคอนแคลนลงสู่สะดือทะเลแต่ว่าคนที่หวังใจในพระเจ้าเขาจะมีกำลังขึ้นมาใหม่นะครับเขาจะได้บินขึ้นดังปีกอย่างนกอินทรีเพราะฉะนั้นความมั่นคงในพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นว่าตรงหน้าเราเป็นอย่างไรแต่เกิดขึ้นว่าพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคำถามเพื่อช่วยเตือนสติของเราอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เราหลงหรือว่าจมไปกับความห่อเหี่ยวหรือใจฝ่อหรือความกังวลกระวายจากสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเราให้เรามีความมั่นคงในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็คือพระลักษณะของพระเจ้านะครับพระลักษณะของพระเจ้าและความสามารถของพระเจ้าพระราชกิจที่พระองค์ทรงทำนั่นแหละที่จะทำให้เราทั้งหลายมีความมั่นคงในฝ่ายวิญญาณอย่าให้ใจของเราทั้งหลายตกต่ำลงนะครับหรือว่าห่อเหี่ยวหรือหมดหวังหรือหมดแรงแต่ให้เราหวังใจในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราทั้งหลายรู้ว่าพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่ขอให้สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือแสวงหาพระเจ้าเสมอไม่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเริ่มเห็นสังเกตความผิดปกติของตัวเองแล้วจงแสวงหาพระเจ้าและจงหวังใจในพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพจงเชื่อในพระเจ้าเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะระลึกถึงพระราชกิจอันมากมายของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราขอให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและจนมีความสัมพันธ์จนเรามั่นใจนะครับว่าไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนยากลำบากเพียงใดพระเจ้าไม่ทิ้งเราแน่นอนพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราแน่นอนเพราะฉะนั้นให้คำถามต่างๆเหล่านี้เตือนใจเราว่าฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเรานะครับในวันนี้นะครับถ้าเรากำลังประสบกับปัญหาหรือว่าภาระที่เกินรับไหวอาจจะทำให้เราทั้งหลายเหนื่อยอ่อนหรืออ่อนแรงอ่อนล้าขอเราเตือนสติของเราชูใจของเราอยู่เสมอเอเมนไหมครับว่าอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นก่อตัวมากขึ้นในใจของเราแต่ให้เราทั้งหลายเข้ามาหาพระเจ้านะครับเมื่อเรากำลังที่จะรู้สึกฝ่อไปให้เราเตือนตัวเองอยู่เสม
ให้เราทำสิ่งหนึ่งก็คือเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ดีนะครับขอให้เราตอบสนองพระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันนะครับถ้าจิตใจของเราขาดความมั่นคงหรือหวั่นไหวไปตามสถานการณ์ต่างๆขอให้พระองค์ทรงเพิ่มเติมความเข้มแข็งแก่เราและให้จิตใจของเราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอให้เวลานี้เรานำหัวใจของเราในการตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าครับในเช้าวันนี้เรานำหัวใจของเราทั้งหลายมาต่อพระองค์ขอพระเจ้าโปรดให้จิตใจของเราทั้งหลายมีความเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าขอจิตใจของเราทั้งหลายเชื่อและมั่นใจในพระองค์เรารู้ว่าในความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์ตรงหน้าของเราอาจจะทำให้จิตใจของเราทั้งหลายเหนื่อยอ่อนหมดแรงหมดกำลังไปอาจจะมีความเหนื่อยอ่อนที่ทั้งหลายยอมพ่ายแพ้กับมันแต่ขอพระเจ้าโปรดช่วยเราช่วยเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าที่ทั้งหลายจะพึ่งพาพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเราจนเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ใช่จากสถานการณ์ตรงหน้าไม่ใช่จากบทบาทฐานะหรือการช่วยเหลือจากมือของคนรอบข้างแต่จะเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราทั้งหลายที่แสวงหาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าให้จิตใจของเราทั้งหลายพึ่งพาพระองค์ให้จิตใจของเราทั้งหลายได้นมัสการพระองค์สรรเสริญพระเจ้าตากลมหายใจของเราตากชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอให้จิตใจของเราทั้งหลายแสวงหาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าให้เราหลายตอบสนองพระเจ้าด้วยเพลงนี้ด้วยกันพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราขอจิตใจของเราทั้งหลายมั่นคงอยู่ในพระองค์สักการของพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าให้เป็นความมั่นคงในใจของเราองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์เหลือใจของเราที่เราทั้งหลายพึ่งพาพระองค์พึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจเราต้องการยอมจำนนต่อพระเจ้าวางภาระของเราลงต่อพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งที่เกิดความเข้าใจของเราแด่พระเจ้าของเราเราเดินมาสักการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระพระเจ้า
การตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงสิ่งหนึ่งที่การเตือนจิตใจของเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดพระเจ้าครับขอให้พระสันให้สันติสุขของพระเจ้าให้ความมั่นคงของพระเจ้านั้นได้เกิดเป็นสันติสุขที่โอบล้อมจิตใจของเราให้ทั้งหลายนมัสการและพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอตลอดชีวิตของเราให้ทั้งหลายมั่นคงขึ้นในจิตใจและชีวิตของเราพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เราทั้งหลายสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์